ีครับเปิดประชุมนะครับก็เริ่มที่พื้นฐานก่อนนะครับวันที่6ธันวานะครับ2554หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแบงก์กรุงศรีนะครับก็น้ำรถก็คงจะมีกำลังซื้อนะครับพวกสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งรถยนต์มือ2นะครับในระหว่างที่รถยนต์มือ1นั้นยังมีกำลังการผลิตไม่พอนะครับทำให้พวกสินเชื่อบุคคลนะครับเงินแล้วก็กู้รถมือ2ดีขึ้นนะครับเป็นวันกรุงศรีนะครับการเป็นวันกรุงศรีทำให้เกิด cross selling มากขึ้นนะครับราคาพื้นฐาน24.75 บาทแนะนำเก่งกำไรปูนกลางนะครับก็ราคาฟื้นขึ้นมาเรื่องเดิมนะครับเรื่องก่อสร้างฟื้นตัวหลังน้ำท่วมนะครับเพราะว่าซ่อมแซมยังไงก็ต้องใช้ปูนเป็นหลักนะครับทีมลงทุนยังโอเค PE ยังต่ำกว่าในอดีตราคาพื้นฐาน300 บาทแนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับแอดวานซ์นะครับก็รอความคืบหน้า 3G ในล่าสุดคาดว่าจะประมูลได้เร็วคาดว่ามันเป็นช่วงกลางปีหน้าแอดวานซ์เป็นเบอร์1มีศักยภาพนะครับราคาพื้นฐาน155 บาทแนะนำเก่งกำไรการบินไทยนะครับไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นถูกกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมในประเทศปัญหาหนี้สินในยุโรปนะครับคิดว่ายังขาดทุนอยู่นะครับมองไปในปีหน้าแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เชิงลบมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน 25.75 สตางค์ PTT GC นะครับมองแนวโน้มปิโตค่อยๆฟื้นตัวต้นปี55นะครับจากการกลับมาสั่งซื้อของจีนหลังจากการชะลอสั่งซื้อทำให้สินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำมากนะครับมองเป็นบวกต่อบริษัทที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทยแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน86 บาท Dynasty นะครับก็ยังมองอัพไซด์ในเชิง PE นี่น้อยนะครับราคาหุ้นนี่ยืนด้วยดิวิเดนด์ยิลด์นะครับ9เดือนเนี่ยกำไรโตประมาณกำไรโต 6% นะครับยอดขาย 11% ปริมาณขายสูงขึ้นนะครับทำให้หนุนรายได้นะครับแต่ว่ามีต้นทุนพลังงานแต่เขาก็บริหารจัดการได้เก่งนะครับทำให้กำไรไม่ถึงกับว่าลดลงนะครับเดือนในไตรมาสสุดท้ายคิดว่า2เดือนสุดท้ายของปีนะครับอาจจะดีขึ้นจากตุลาที่น้ำท่วมนะครับเพราะน้ำท่วมถูกในช่วงตอนกลางภาคกลางตอนบนนะครับคิดว่ากำไรจะลดลงประมาณ 1-2% จาก Q3 นะครับทั้งปีกำไรโต 8% เป็น3.12 บาทปีหน้าคาดว่ารายได้จะโต 12% หลักๆมาจากการเติบโตของตลาดซ่อมแซมนะครับซึ่งที่อยู่อาศัยนี้ได้รับความเสียหายมากใน Q4 นะครับแล้วก็นโยบายการขยายตลาดเปิดสาขาเพิ่มนะครับเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ว่าคือกระเบื้องขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจาก 8x8 นิ้วเนี่ยตอนนี้คนก็นิยม 16x16 นิ้วนะครับที่นิยมเพราะมันคล้ายๆกันอีโต้คล้ายๆกระเบื้องไฮเอนด์นะครับแต่ราคาถูกกว่าต้นทุนพลังงานยังสูงอยู่ครับแต่ว่าเรื่องของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือว่าการขยายสาขาจะช่วยขยายทางด้านของยอดขายนะครับแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบนะครับเช่นดินกับสีในราคาต่ำลงได้แต่ได้คุณภาพเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นดูแล้วทิศทางน่าจะดีขึ้นนิดหน่อยจากปีก่อนนะครับจากปี54นะครับจาก 44% เป็น 45% ได้ภาษีเสียน้อยลงนะครับจากปี54นี่ 30% เหลือ 23% กำไรโตเยอะครับ 36% เป็น 4.27 บาทนะครับปันผลก็เท่านี้นะครับเพราะว่าจ่ายปันผล 100% PE เนี่ยตอนนี้เทรด PE เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต9ปีแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ yield เท่านั้นที่เรายังแนะนำถืออยู่ตรงนี้นะครับมองราคาหุ้นเนี่ยจากนี้ไปขึ้นแรงๆคงน้อยนะครับคงเป็นลักษณะที่ยืนแล้วก็มีดิวิเดนด์ยิลด์คอยจำกัดทางลงของหุ้นก็เป็น ARPC นะคะก็มีมีตติ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะพร้อมกับมีการแนะนำผู้บริหารที่เป็น CFO คนใหม่ที่มาจาก ATC เดิมนะคะก็อันนี้เนี่ยก็ถ้าถามมาพูดถึงแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยก็คิดว่าถ้าเทียบกับไตรมาส3ที่ขาดทุนเนี่ยไตรมาส4ไม่น่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นนะคะแต่ผลกำไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะคะเราคาดไว้ก็เบื้องต้นน่าจะอยู่แค่ประมาณ 40-50 ล้านบาทหลักๆของผลประกอบการที่ยังไม่ค่อยดีมากเนี่ยก็คงเป็นผลมาจากในเรื่องของไตรมาส4เนี่ย
เขามีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนะคะรวมทั้งหมดก็คือ45วันในเดือนพฤศจิกาและธันวานะคะอันนี้ก็คือจะทำให้กำลังการผลิตลดลงแล้วก็คาดว่าจะมีบันทึกค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเข้ามานะคะอีกทั้งในช่วงไตรมาส4เนี่ยการใช้ปิโตรเคมีก็ชะลอตัวลงนะคะจากผลกระทบของน้ำท่วมสำหรับในปี55เนี่ยคาดผลประกอบการเนี่ยก็คือจะกลับมาได้รับผลบวกจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงนะคะซึ่งในปี55เนี่ยก็คาดว่าตัวโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็จะเดินเครื่องได้เต็มที่นะคะแล้วก็ตัวโครงการพอพรินบูสเตอร์เนี่ยซึ่งมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันเนี่ยก็ที่จะเริ่มผลิตในครึ่งปีหลังเนี่ยก็ซึ่งตัวพอพรินบูสเตอร์เนี่ยก็คือให้อัตรากำไรค่อนข้างสูงนะคะก็ให้บิดาเพิ่มขึ้นเนี่ยคือประมาณ 40-50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอันนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ6.10 บาทค่ะค่ะก็มาขอแนะนำนะคะตัวTUF นะคะตัวนี้เนี่ยถามด้วย valuation ณวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะคะหากเทียบกับตัว CPF นะคะณราคาเดียวด้วยกันนะคะก็ถามว่าในปีหน้ามองยังไงนะคะก็เห็นว่าคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเห็นก็คือ synergy จากการซื้อ MW เข้ามาเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นหลักนะคะในเรื่องของทั้งประสิทธิภาพอื่นๆแล้วก็ร่วมกันจัดซื้อในเรื่องของวัตถุดิบนะคะรวมถึงทาง MW เองเนี่ยก็น่าจะมีการขยายทั้งตัวตลาดแล้วก็สินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับปี55เนี่ยถามว่าตัวที่จะเป็นตัวผลักดันตัวยอดขายให้เพิ่มก็คือในส่วนที่ทางฝ่ายเคยพูดก็คือในเรื่องของอาหารแมวแล้วก็ตัวในเรื่องของกุ้งเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารแมวเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทมีการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อเมริกาเพื่อรองรับตลาดดังกล่าวนะคะเนื่องจากตัวตลาดอาหารแมวที่อเมริกาเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยสูงถึง 20,000 ล้านนะคะในส่วนของที่จะคาดว่าจะเห็นเนี่ยน่าจะได้สักคือตัวเลขยอดขายน่าจะได้สักประมาณสัก200 ล้านนะคะขณะที่กุ้งเองเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อนะคะโดยเฉพาะนี้ที่ยุโรปนะคะที่จะเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทรวมถึงที่มาจาก MW brand ด้วยนะคะทางฝ่ายประมาณการยอดขายในปีหน้าเองเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% คือ 3,468 ล้านเหรียญ นะคะภายใต้ราคาเฉลี่ยทูน่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่า margin โดยรวมเนี่ยน่าจะดีขึ้นจากการรวม MW เข้ามานะคะแต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการปรับขึ้นนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะคะในส่วนประมาณการปี55เนี่ยคาดว่าเพิ่มขึ้น 12% อยู่ที่ 5,190 ล้านบาทนะคะสมมติฐานค่าเงินบาทที่ใช้ก็คือ 30.50 ต่อดอลลาร์นะคะสำหรับตัว TUF เนี่ยก็มองว่าแม้คาดว่าจะไม่เห็นการลงทุนใหม่นะคะใน 1-2 ปีข้างหน้านะคะซึ่งเป็นปัจจัยเร่งต่อราคาหุ้นแล้วก็ผลประกอบการให้ปรับขึ้นมากๆนะคะรวมถึงผลการดำเนินงานที่จะขยายตัวก้าวกระโดดอย่างเช่นปีที่ผ่านมาคือปีนี้นะคะแต่ทางฝ่ายมองว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่ลงทุนไปนะคะก็คืออย่างตัว MW brand เองเนี่ยน่าจะส่งผลบวกแล้วก็ทำให้ผลประกอบการยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยก็ไม่แพงนะคะแล้วก็มีส่วนลดที่มากเกินไปนะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาเหมาะสมปี55นี่คือ 70.50 บาทอิงบน PE 13เท่านะคะส่วนนี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้รวมตัว convertible ที่มีแปลงตัวแปลงสภาพเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ East Water นะครับก็หากดูในไตรมาส3เนี่ยจะพบว่าตัวกำไรเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีนะครับประมาณ 24% year on year นะครับอันนี้ก็เนื่องจากยอดขายนะครับน้ำประปากับน้ำดิบของเขาเนี่ยมีการเติบโตขึ้นนะฮะในขณะที่สามารถควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้ดีนะครับตัวกำไรเนี่ยก็เลยเติบโตได้ถึง 24% นะครับถ้าหากดูในงวด9เดือนนะครับตัวกำไรเนี่ยถือว่าทรงตัวนะครับสาเหตุก็เพราะในปีที่แล้วเนี่ยมีการขายสินทรัพย์เข้ามา มีกำไรเข้ามาประมาณ60ล้านบาทนะครับในเรื่องของปีหน้านะครับตัวเขาเองเนี่ยจะมีการปรับขึ้นค่าน้ำดิบนะฮะจากเดิมที่ขายอยู่ 9.25 บาทเนี่ยมาเป็น10บาทนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากต้นทุนนะครับที่สูงขึ้นของค่าไฟฟ้าแล้วก็ต้นทุนในการลงทุนนะครับในเรื่องท่อส่งน้ำเส้นที่3นะครับแล้วก็การสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อให้มีน้ำดิบเนี่ยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับในนิคมต่างๆนะครับสำหรับในปี54นะครับอันนี้เราคงต้องมีการปรับประมาณการลงนะฮะเนื่องจากว่าแม้ว่า
ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหรือโรงงานนะครับในแถบตะวันออกกับฉะเชิงเทราเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่เนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยต้องถือว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับก็เลยทำให้ยอดขายน้ำดิบของเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้านะฮะซึ่งหากในดูในงวด9เดือนเนี่ยจะพบว่าอยู่ที่แค่195ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเมื่อเทียบกับที่เรามองไว้271ล้านครับก็ถือว่าคงเป็นไปได้ยากที่เขาจะทำได้อย่างนั้นนะครับก็เลยมีการปรับยอดการขายน้ำดิบลงมานะครับก็เลยส่งผลให้ตัวกำไรสุทธิเนี่ยจากเดิมมองไว้995ล้านบาทลงมาเหลือ941ล้านนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยคาดว่ากำไรจะปรับตัวขึ้นประมาณ 14% นะครับอันนี้ก็เนื่องจากคาดว่ายอดขายน้ำดิบเนี่ยจะกลับมาเติบโตขึ้นนะครับประมาณ 5% แล้วก็การปรับขึ้นค่าน้ำก็จะทำให้ตัว margin เนี่ยดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวบริษัทนะครับก็จะมีการขายโครงการที่ขาดทุนไป2โครงการน้ำประปาเกาะ2โครงการซึ่งมีผลขาดทุนอยู่ออกไปนะฮะก็น่าจะช่วยในเรื่องของกำไรให้กลับมาได้บ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษีจ่ายที่จะลดลงด้วยนะครับเรามองว่าในปี55เนี่ยกำไรจะอยู่ที่ 1,090 ล้านนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ 6.55 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำถือนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับ